น้อมใจลูกสีแดงทองของเรานอบนบบูชาแหล่งเรียนลาดล้ำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสัมพันธ์สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนบนและประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีโครงการความร่วมมือกับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายรวมถึงการส่งนักศึกษาไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านเปิดรับนักศึกษารุ่นละ32คนแบ่งเป็นโควต้าภาคเหนือ18คนและคัดจากทั่วประเทศอีก14คนนโยบายของมหาลัยที่ให้แต่ละจังหวัดมีโควต้าอย่างน้อย1คนเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดเด่นของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงเพราะจะสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่มีความเก่งของจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะมาเรียนสาขาวิชาแพทย์หรือทันตแพทย์ที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เมื่อจบไปแล้วก็สามารถที่จะกลับไปอยู่ในถิ่นของตัวเองนะครับหลักสูตรของเราก็เป็นหลักสูตร6ปีที่จะเป็นเรียนแบบเขาเรียกว่าผสมผสานเพื่อให้เขาเป็นการรักษาทั้งจิตใจและร่างกายแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้รักษาสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยนั้นด้วยเนื่องจากเราอยู่จังหวัดเชียงรายซึ่งเราจะมีทันตแพทย์ในพื้นที่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนเราก็จะให้ทันตแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยได้ช่วยมาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่สำนักของเราในอนาคตซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงสำหรับนักศึกษาของเราเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรมีวิชาหนึ่งซึ่งก่อนจะจบเนี่ยเราก็จะให้นักศึกษาเราเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมในประเทศใกล้เคียงเช่นประเทศลาวหรือพม่าซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเราเป็นหนึ่งวิชาที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเราซึ่งเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าตอนนี้มีการเปิด AEC แล้วงั้นเราคิดว่าเราต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับสำหรับ Medical Hub ของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือศูนย์การแพทย์ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งวิชาการรวมทั้งแหล่งบริการที่กว้างขวางเนื่องจากเราอยู่ที่ชายแดนนะครับโอกาสของเราค่อนข้างจะสูงที่จะมีผู้ป่วยจากประเทศใกล้เคียงได้มาให้เรารักษานะครับซึ่งในอนาคตก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นที่พึ่งของประชาชนที่อยู่ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนเหนือในณปัจจุบันนี้นะครับลูกป่าสร้างคนมุ่งมั่นสืบรักปณิธาน